การค้นพบไม่มีวันสิ้นสุด King Power หลังน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรี HCB Easy โอนจ่ายเติมกดฟรีหมดโหลดเลยน้ำแร่ชนไอซ์เบิร์ก Refreshing Mist น้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24K มีจำหน่ายแล้วที่ King Power และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อทาง LINE @chonfreshmist เข้าสู่คิดเปลี่ยนโลกในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ใครอยากจะรู้ว่าเคล็ดลับการจะเป็นคนเก่งให้ได้แบบน้องแบมมีวิธีแบบใดหนทางสู่ความสำเร็จแบบนี้ยากง่ายแค่ไหนติดตามต่อได้เลยครับในตอนนี้น้องแบมคิดว่าอะไรเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนในการเล่นกีฬายิงธนูของตัวเองบ้างครับค่ะจุดแข็งในการยิงธนูของหนูนะคะก็คือเวลาหนูยิงอะค่ะหนูจะไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยก็คือยิงเสร็จหนูก็จะก้มหน้าทำสมาธิอยู่กับตัวเองแล้วก็ยิงค่ะค่ะแล้วก็จุดอ่อนนะคะก็คืออารมณ์ของหนูมันค่อนข้างที่จะรุนแรงเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเวลายิงไม่เข้าเนี่ยค่ะหนูก็จะอารมณ์เสียง่ายทำให้เวลายิงเนี้ยค่ะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้แต่ตอนนี้หนูก็พัฒนาตัวเองให้อารมณ์โอเคขึ้นให้เข้ากับการยิงธนูมากขึ้นค่ะเคล็ดลับและสิ่งสำคัญในการเป็นนักกีฬายิงธนูของน้องแบมคืออะไรครับค่ะเคล็ดลับในการยิงธนูของหนูนะคะก็คือการใช้สมาธิอยู่กับตัวเองเพราะว่ากีฬายิงธนูเนี่ยเราต้องยิงกับตัวเองให้ได้เหมือนเราแข่งกับตัวเองอะค่ะเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเราควรจะทำของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าเป้าก็เป็นเป้าของเรามีแค่เป้าเดียวค่ะค่ะสิ่งสำคัญในการยิงธนูนะคะก็คือมีสติมีสมาธิแล้วก็แบ่งแยกเวลาให้ออกค่ะเวลาเรียนก็คือเวลาเรียนเวลายิงธนูก็คือเวลายิงธนูเราจะไม่เอามาปนกันค่ะเพราะว่าถ้าเอามาปนกันมันจะทำให้เราเสียสมาธิอะค่ะน้องแบมคิดว่าตัวเองได้อะไรจากการเล่นกีฬายิงธนูบ้างครับค่ะในส่วนตัวของหนูนะคะที่ได้จากกีฬายิงธนูก็คือการมีสมาธิอยู่กับตัวเองค่ะเพราะว่าเอาจริงๆหนูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอยู่กับที่อะค่ะคือเหมือนแบบว่าโฟกัสกับจุดๆนั้นไม่ค่อยได้ค่ะแต่พอมาได้ยิงธนูอะค่ะทำให้หนูแบบโฟกัสกับสิ่งนั้นได้แล้วก็ทำได้ดียิ่งขึ้นค่ะสำหรับตัวผมคิดว่าลูกได้ประสบการณ์ชีวิตในการอยู่กับสังคมเร็วกว่าคนอื่นในความรู้สึกของผมคือจุดตรงนั้นมันทำให้ผมสบายใจขึ้นจากที่ผมจะต้องรออีกหลายปีกว่าจะจบอย่างนี้แต่ตอนนี้น้องได้ประสบการณ์หลายๆอย่างมาทำให้เราสบายใจขึ้นครับคุณพ่อคุณแม่มีวิธีสอนหรือปลูกฝังอะไรเป็นพิเศษให้กับน้องแบมบ้างจนทำให้เป็นเด็กที่เก่งและน่ารักแบบนี้ครับส่วนมากจะเปรียบเทียบอะค่ะเปรียบเทียบกับชีวิตจริงว่าทุกวันเนี่ยคือไม่ได้หลอกลูกวันนี้ไม่มีก็คือไม่มีวันนี้ทำได้ก็คือทำได้ไม่ใช่ว่าหวังลมๆแรงๆอะไรเงี้ยค่ะต้องทำต้องสัมผัสได้แล้วก็ให้เขาเรียนรู้ชีวิตจริงอะผมก็จะมีหลักพื้นฐานก็คือตั้งใจทำตัวให้เป็นคนดีแค่นั้นนะครับแต่สำหรับคอนเซ็ปต์ที่มันจะเกิดมานะมันเกิดมาในความรู้สึกผมมันเกิดมาเป็นวันต่อวันเราแก้ปัญหาวันต่อวันนะเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้วันลืนหรืออนาคตเราจะเจอเหตุการณ์อะไรแต่ช่วงแรกเนี่ยเราก็จะปูพื้นฐานที่มันเป็นพื้นฐานของชีวิตคนไว้ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอาประสบการณ์ที่เราเจอวันต่อวันเนี่ยค่อยๆมาสอนน้องคุณพ่อคุณแม่วางแผนอนาคตให้กับน้องแบมไว้อย่างไรบ้างครับอนาคตของน้องนะครับหลายๆคนก็อยากจะให้น้องเนี่ยไปเรียนมหาลัยแต่สำหรับตัวผมอ่ะผมอยากจะให้น้องทำงานก่อนอันนี้คือในส่วนตัวของครอบครัวเราซึ่งเราคุยกันเรียบร้อยแล้วเราอยากจะให้น้องทำงานก่อนเพราะสมัยนี้เศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้อะไรมันเป็นอย่างนี้เนาะเพราะว่าผมป่วยเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถึงกับจะต้องเสียชีวิตละแต่ก็ยังฟื้นกลับขึ้นมาได้เนี่ยผมเลยรู้ว่าอนาคตมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเราก็เลยอยากจะให้น้องเนี่ยมีอนาคตที่มั่นคงก่อนอันนั้นคือเป็นการวางแผนครับเป็นการวางแผนแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้
ตามสถานการณ์ที่ผมบอกอะฮะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนผมอาจจะถูกหวย60ล้านก็ได้แล้วน้องแบมล่ะครับวางแผนอนาคตตัวเองไว้เป็นแบบไหนครับค่ะตอนนี้หนูหยุดแข่งยิงธนูไปก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้ตั้งใจจะเรียนให้จบเพราะว่าตอนนี้อยู่ม.6แล้วมีที่เรียนก่อนแล้วค่อยกลับมายิงธนูค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งนะคะก็หลังเลิกเรียนก็ยิงธนูเหมือนเดิมแต่ก็คือถ้าเวลามีแมตช์แข่งที่ไหนเราก็ไม่ได้ไปแข่งอะค่ะเพราะว่าเราใกล้จบแล้วเราหาที่เรียนก่อนพอหาที่เรียนได้แล้วเราค่อยมากลับมายิงธนูเหมือนเดิมค่ะค่ะเหตุผลที่หนูเลือกทำอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเวลาติดทีมชาติมาเงี้ยค่ะเราต้องหยุดไปเป็น 7-8 เดือนเพื่อไปเก็บตัวที่กรุงเทพนะคะแต่ก็คือเราก็จะไม่มีเวลาเรียนเลยแล้วหนูก็กลัวเรียนตามเพื่อนไม่ทันกลัวไม่จบด้วยหนูก็เลยเลือกเรียนก่อนค่ะค่ะหลังจากที่หนูมีที่เรียนแล้วหนูก็จะกลับมายิงธนูให้มากขึ้นกว่าเดิมฝึกซ้อมให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าหนูวาดฝันอนาคตของหนูไว้ว่าหนูอยากไปให้ถึงโอลิมปิกค่ะสุดท้ายคำว่าคิสเปลี่ยนโลกในความคิดของน้องแบมคืออะไรครับคิสเปลี่ยนโลกในความคิดของหนูนะคะก็คือต้องเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ให้เรานึกถึงเสมอว่าเวลาเราเล่นกีฬาหรือว่าเราทำอะไรสักอย่างเนี้ยค่ะให้นึกถึงพ่อแม่ไว้เราควรจะตอบแทนเขาให้มากๆเพราะว่าเขาอะก็ดูแลเราอยู่ข้างหลังเสมอไม่ว่าเราจะเป็นยังไงหรือว่าเรารู้สึกเครียดหรืออะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่ก็จะเป็นที่ปรึกษาให้เราเสมอค่ะในทุกๆเรื่องเราควรที่จะคิดเสมอว่าเราควรทำหรือไม่ควรทำเราควรจะทำในสิ่งที่ดีๆหรือว่าถ้ามีคนแนะนำเราในทางที่ไม่ดีเนี่ยเราควรจะดึงตัวเองกลับมาจากสิ่งนั้นค่ะแล้วก็พ่อแม่ของเราอ่ะก็ยังอยู่ข้างหลังเราเสมอเราควรจะเห็นคุณของเขาด้วยค่ะค่ะนี่แหละค่ะคิดเปลี่ยนโลกในความคิดของหนูค่ะจากเรื่องราวของน้องแบมทำให้รู้ได้เลยนะครับว่าหากเรารักในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วก็คงยากที่จะหยุดหรือเลิกทำและยิ่งสิ่งนั้นคือความฝันความหวังในอนาคตอีกแล้วก็อุปสรรคใดๆก็คงไม่อาจขวางกั้นทางที่เราเลือกได้แน่นอนครับซึ่งทางรายการเชื่อว่าวันหนึ่งที่น้องแบมกลับมาจับคันธนูแล้วต้องเล็งเป้าไปที่ฝันอีกครั้งหนึ่งมันต้องไม่พลาดเป้าอย่างแน่นอนครับกลับมาติดตามเรื่องราวของเด็กและเยาวชนไทยที่จะมาส่งต่อแรงบันดาลใจเล็กๆที่ไม่เล็กตามตัวให้กับคุณผู้ชมได้ใหม่ในรายการ Kiss เปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 21:00 น.ทางททบ5สำหรับวันนี้สวัสดีครับเหตุผลที่ทำให้หนูคิดว่าหนูสามารถติดทีมชาติชุดใหญ่ของฮอกกี้ได้ก็น่าจะเป็นความสม่ำเสมอในการซ้อมค่ะแล้วก็พอเราเป็นทีมชาติชุดเล็กเราก็อยากขึ้นไปใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP ทุกคำมีความหมาย King Power บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน